คันนี้นะครับก็จะเป็นอีกคันหนึ่งที่พี่ต่ายจะทำการส่งมอบในวันนี้นะครับเป็นของลูกค้าเก่าที่เคยออกกับพี่ต่ายไปแล้ว2คันนะครับของเฮียตงเทียมนครแอร์นั่นเองโดยนะครับ2คันแรกที่ลูกค้าเลือกใช้อ่ะจะเป็นเจ้าตัว Space Cab 1.9 เกรด S เนาะเพราะตอนนั้นยังไม่มี SDA แล้วก็ใช้2คันคือใช้ในการติดตั้งแอร์วิ่งรับติดตั้งแอร์ทั่วประเทศนะครับแต่คันนี้ลูกค้าเอาไปใช้งานเองนะครับก็เลือกเป็นเจ้าตัว Capo 1.9 เกรด LDA เกียร์อัตโนมัติสีขาวไซบีเรียนนะครับทุกคนขาวสวยมากๆเลยรุ่นนี้เกียร์อัตโนมัติราคาของเขาเนี่ย 829,000 บาทแทบจะเป็นรถรุ่นเดียวเลยก็ว่าได้นะครับที่ไม่มีการปรับราคาขึ้นในปี2023ในรุ่นยกสูงมีการเปลี่ยนลายล้อแม็กให้ต่างหากโอ้สปอร์ตจริงๆไฟหน้าที่พี่ต่ายถ่ายให้ดูเมื่อกี้เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับปรับระดับได้4ระดับแล้วก็ไฟเดย์ไลท์อยู่ในโคมเดียวกันหลอดที่ใช้เป็นหลอด LED นะครับลูกค้าท่านใดที่เลือกใช้ตัวเกรด LDA จะได้ไฟตัดหมอกมาด้วยส่วนกระจังหน้าแน่นอนแหละครับเขาหล่อเหลาแล้วก็หรูหราไม่แพ้กับคู่แข่งของเขานั่นก็คือเจ้าตัวเกรด Z นะเป็นกระจังหน้า2ชั้นโครเมียมแบบนี้เลยมีโลโก้ Isuzu สีโครเมียมนะครับส่วนกระจังหน้าก็เป็นสีทูโทนแหละระบบความปลอดภัยที่ถูกใส่มาในตัว LDA คันนี้ก็คือนะครับระบบเบรก ABS มีระบบช่วยควบคุมการทรงตัวให้นะครับในรุ่นเกียร์อัตโนมัติแล้วก็ตัวระบบออกตัวในทางลื่นออกตัวในทางลาดชันลงทางลาดชันตอนนี้พี่ต่ายกำลังพูดถ้าลูกค้าท่านใดโทรมาไม่ได้รับสายก็อย่าว่ากันเนาะลืมเปิดโหมดเครื่องบินนะครับล้อแม็กซ์ที่ให้มาจากโรงงานของเจ้าตัว LDA คันนี้นะครับ LDA Auto คันนี้นะครับก็จะเป็นตัวแม็กขนาด16นิ้วสีบอลเงินเบอร์ยางที่ใช้นะครับก็จะเป็น215 70 16สังเกตดูไหมว่ามีรถเก๋งหลายๆรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นพวก Honda Civic ก็จริงนะครับก็จะใช้แม็กของพี่ต้อม Civic ของพี่ต้อมนะก็จะใช้แม็ก16เช่นเดียวกันแต่ว่าสังเกตดูไหมหน้ายาง215เท่ากันแต่ว่าแตกต่างที่แก้มยางนั่นเองนี่คันนี้ไปใส่ซีวิกได้นะแต่ว่ามันจะติดซุ้มเวลาเลี้ยวครับน็อตล้อมีให้ทั้งหมด6ตัวระบบเบรกด้านหน้านะครับมาพร้อมกับดิสเบรกแล้วก็มี ABS ให้ด้วยอย่างที่พี่ต่ายแจ้งไปตัวระบบกันสะเทือนนะครับก็จะเป็นตัวคอยสปริงนั่นเองโอ้โหใหม่มากๆเลยมาพร้อมกับโช๊คอัพแก๊สขนาดใหญ่นะครับแล้วก็จะมีเจ้าตัวนี้ให้ด้วยก็คือเหล็กกันโค้งนั่นเองดูช่วงล่างกันไปแบบเต็มๆเลยตัว LDA Auto นะครับด้วยความที่เขาเป็นตัวเตี้ยเนี่ยเขาไม่มีบันไดข้างมาให้จากโรงงานถ้าเราก้มดูก็จะเห็นเชสซีที่สวยของเขาแบบนี้เลยเป็นเชสซีที่มีขนาดใหญ่นะครับแข็งแรงทนทานแล้วก็มีความปลอดภัยด้วยนะครับก็บรรทุกได้เยอะสี่ประตูเขาก็ไม่ได้บรรทุกตัวไหลหรอกตัวกระจกไฟเลี้ยวนะครับตัวกระจกมองข้างนะมีไฟเลี้ยวอยู่ด้านข้างเป็นไฟเลี้ยวแบบ LED แล้วก็ตัวโลโก้ของตัวแคปโฟนะครับของเขาเนี่ยจะเป็นสีโครเมียมตัว LDA นะครับเราสามารถยกใบปัดน้ำฝนเขาได้แบบนี้เลยติดกิมเรียบร้อยเสาอากาศจะไม่เหมือนตัวมิวนะครับทุกคนมิวก็จะใช้คีบฉลามตัวนี้ส่วนตัวนี้จะเป็นหางกระเบนนะครับก็จะเป็นคีบก็จะเป็นเสาอากาศส่งมาตรฐานนั่นเองการสาดก็เรียบร้อยโดยปกตินะครับเจ้าตัวเกรด LDA เขาจะไม่มีมือจับที่เป็นโครเมียมแบบนี้แต่นี่พี่ต่ายติดตั้งให้นะครับตอนแรกการสาดลูกค้าก็ว่าจะไม่เอาแหละแต่พี่ต่ายก็บอกว่าโอ้เนี่ยมันไม่ได้ใหญ่เทอะทะนะอันนี้สวยงามเลยน่าใช้เวลาเราเดินทางไกลๆถูกไหมครับพวกกันสาดต่างๆเหล่านี้เวลาที่เราแง้มกระจกเนาะไม่ให้ฝนมันสาดเข้าไปข้างในนะครับเราก็สามารถเปิดกระจกนอนได้เพิ่มความปลอดภัยแล้วก็เวลาที่เราจอดรถพักผ่อนไม่ต้องสตาร์ทเครื่องนั่นเองถ้าไม่ร้อนนะรุ่นนี้นะครับเขาก็จะมีไล่ฝ้ากระจกด้านหลังมาให้ด้วยแล้วก็ตัวไฟเบรกดวงที่3มีมาให้นะครับกระบะไลเนอร์ถูกติดตั้งเรียบร้อยลูกค้าสามารถเอาไปใช้งานได้เลยเอาจริงถ้ามีวิ่งแอร์นะครับวิ่งติดตั้งแอร์เนี่ยในจำนวนไม่เยอะมากนะครับเจ้าตัว4ประตูตัวนี้มันก็สามารถไปได้เช่นเดียวกันตัวล้อแม็กด้านหลังนะครับก็เป็นขนาดเดียวกันกับด้านหน้านั่นแหละเป็นแม็ก16นิ้วแล้วก็ช่วงล่างของเขานะครับ4ประตูเดี๋ยวพี่ต่ายจะบอกว่า4ประตูเนี่ยมันใช้เรียกว่ามันใช้แหนบนะครับมันใช้เพียงแค่3แผ่นเท่านั้นนะมาพร้อมกับเจ้าตัวโช๊คอัพแก๊สนะครับตัวยางอะไหล่ก็จะเป็นยางอะไหล่ขนาด16นิ้วเช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นตัวล้อกระทะนะครับทุกคนไฟท้ายของเขานะครับก็จะเป็นไฟท้ายแบบ LED โคมของมันเนี่ยก็จะเป็นโคมที่ลมดำนะครับ
ดูสปอร์ตแล้วก็ดูเท่มากๆเลยทีเดียวอันนี้ก็จะเป็นด้านท้ายของเขาเนาะการชนท้ายนะครับถูกติดตั้งมาให้จากโรงงานซึ่งถ้าลูกค้าต้องการถอดก็ได้นะมันก็จะโชว์ท้ายเปลือยๆสวยๆเหมือนกับเจ้าตัว SDA นั่นเองนี่ก็จะเป็นหน้าตาของเขาแล้วก็เดี๋ยวพี่ต่ายจะพาไปดูภายในว่าภายในของมันเนี่ยมันเหมือนกับเจ้าตัว LDA ยกสูงหรือไม่นะครับเดี๋ยวดูไปพร้อมกันเลยนะนี่ภายในของเขานะครับก็จะเป็นเบาะผ้าลายสปอร์ตเป็นเบาะผ้าลายสปอร์ตนะครับนี่เป็นเบาะผ้าเกรดพรีเมียมด้วยโดยที่นั่งตัวที่2นะครับออกแบบให้มีความกว้างขวางนั่งได้สะดวกสบายไม่แพ้กับเจ้าตัว4ประตูรุ่นพี่ที่เป็นตัวยกสูงยางปูพื้นก็ใช้เหมือนกันนะครับแล้วก็รุ่นนี้ไม่มีแอร์ด้านหลังมาให้แต่ว่าเขาจะมีตัวที่ชาร์จแบตเตอรี่มาให้เช่นเดียวกันด้านบนนะครับด้านบนเนี่ยผ้าบุหลังคานะครับมันก็จะมาในโทนสีเทาตัวเกรด LDA เขาจะมาพร้อมกับลำโพงทั้งหมดอยู่6ตัวนะครับอันนี้ลูกค้าก็กำลังจะเดินทางมาเห็นบอกว่าสายๆเดี๋ยวพี่ต่ายจะโทรหาลูกค้าอีกทีนึงเพราะว่าถ้าลูกค้าไม่มาเราจะได้เอารถอีกคันไปเตรียมที่พี่ต่ายชอบสุดๆนะครับคือตัวไม่ใช่เครื่องสิตัวเบาะเนี่ยเบาะของผู้ขับขี่กับผู้โดยสารเนี่ยคู่หน้ามันออกแบบให้มีความสปอร์ตมากๆเลยเหมือนรถเก๋งเลยนะครับทุกคนเป็นเบาะทรงสปอร์ตพร้อมกับผ้าเกรดพรีเมียมนั่นเองนี่เดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นกันได้ไหมเนาะเปิดประตูฝั่งนู้นจะคือไหมล่ะส่วนเครื่องยนต์นะครับหลายๆท่านสงสัยว่าเครื่องยนต์เนี่ยมันมีเฉพาะ 1.9 หรือไม่พี่ต่ายถูกต้องครับมันมีเฉพาะเครื่องยนต์ 1.9 ในตัวเกรด LDA ไม่มีเครื่อง 3,000 ให้เลือกนะ 1,900 cc นะครับ150แรงม้าแล้วก็350นิวตันเมตรนั่นเองเดี๋ยวเราเปิดประตูด้านหน้าดูกันนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นแผงประตูด้านข้างฝั่งของผู้ขับขี่นะมีการบุนุ่มมาให้นุ่มจริงๆนะครับแล้วเป็นผ้าเกรดพรีเมียมด้วยด้านข้างเนี่ยเขาก็จะมีเจ้าตัวลำโพงขนาดใหญ่ให้เสียงที่เล้าใจนะครับสมบูรณ์แบบเขาเรียกว่าเล้าใจแล้วก็สะใจเวลาที่เราฟังมากๆเลยเป็นเบาะของผู้ขับขี่เกรด LDA เขาจะไม่สามารถปรับระดับเบาะได้นะแต่ว่าการออกแบบของมันเนี่ยมันออกแบบให้เข้ากับสรีระของผู้ขับขี่ทุกเพศทุกวัยแล้วแหละนะครับบวกกับเจ้าตัวพวงมาลัยที่รูปทรงสปอร์ต3ก้านแถมนะครับมันยังปรับระดับได้มากถึง4ระดับเลยทีเดียวนะครับมันจึงทำให้ตอบโจทย์ในเรื่องของใครตัวเตี้ยตัวสูงตัวยาวก็สามารถใช้กับคันนี้ได้นี่อันนี้ก็จะเป็นกุญแจนะครับมาตรฐานจากโรงงานเลยเป็นกุญแจรีโมทนะครับมาตรวัดรุ่นนี้จะมาพร้อมกับมาตรวัดทรงมาตรฐานหน้าจอ7นิ้วความละเอียดสูงมาพร้อมกล้องมองหลังเนาะแล้วก็เราสามารถเชื่อมต่อเข้ากับพวกสมาร์ทโฟนได้เลยตัวนี้นะครับแมงวันทำไมเยอะจังตัวนี้นะครับก็จะเป็น Air ของเขาแล้วก็เกียร์นะครับมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดพร้อมโหมดเลฟทอนิกเบรกมือนะครับก็จะเป็นสีดำนั่นเองเน้นในโทนสีดำนะโหสวยมากๆเลยเป็นไงคุ้มนะครับ 829,000 บาท